สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning ท็ l กกับสายสวรรค์แขนยิ่งข่าววารรตี้ท็อกโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทรอเอ1 6 m ็มหนมะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันวันนี้13มีนาคมเป็นวันช้างไทยค่ะเป็นวันที่เราจะได้ยินข่าวเรื่องนี้มาตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะมีรายงานพิเศษมีการวิเคราะห์เจาะลึกปัญหาเกี่ยวกับการอนุุรรรักกกกกกษ์ช้าาารร้าาาางงในนหหลลยแ่มมมมมีิิจๆเดขึ คืนนี้ l i g h t n i n g Talk เชิญผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงกับเรื่องของการอนุรักษ์ช้างมาพูดคุยกันนะคะเราทราบกันดีว่าปัญหาของช้างนั้นมีหลายมิติทั้งเรื่องของปัญหาที่พื้นที่ป่าลดน้อยถอยลงก็เลยทำให้ช้างนั้นต้องออกมาหากินไกลขึ้นเรื่อยๆจากนั้นก็ปัวพันเชื่อมโยงมาถึงปัญหาคน กับช้างขัดแย้งกันก็เรื่องพื้นที่เนี่ยแหละเป็นสาเหตุนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาในเชิงการขยายพันธุ์ช้างประชากรช้างก็ลดลงจากอีกหลายๆปัจจัยและปัญหาที่วิกฤตที่แขกรับเชิญในคืนนี้ต้องการจะมาสะท้อนปัญหาให้ได้ชัดเจนตรงประเด็นมากที่สุดนั่นก็คือวิกฤตการล่าช้างเพื่อเอางาและนี่ก็เป็นกระบวนการที่ไม่ใช่มีเฉพาะใน ประเทศไทยนะคะเป็นขบวนการระดับโลกเลยทีเดียวค่ะวันนี้มาฟังเรื่องราวเหล่านี้กันกับนายสัตวแพทย์สัตว์ป่าคนแรกของประเทศไทยนะคะขอต้อนรับนายสัตวแพทย์พัทพรพลมณีอ่อนนายสัตวแพทย์ประจากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือว่าหมอลอดค่ะสวัสดีค่ะหมอลอดสวัสดีครับขอบคุณมากเลยให้เกียรติมา <c oughs> อีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับรายการนะคะเรียกว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วก็มีเรื่องช้างมีเรื่องประเด็นที่เป็นเป็นความเชี่ยวชาญโดยตรงของหมอลอดเนี่ยต้องเชิญหมอลอดทุกครั้งเลย่ งี้เลยนะคะวันนี้วันช้างไทยใช่ครับอยากให้เห็นปัญหาอะไรมากที่สุดเอาหล่ะวันนี้ไปร่วมกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่คนไทยเข้าใจในมิติที่ลึกซึ้งขนาดไหนคะหรือว่าเอาล่ะวันวันช้างไทยก็จัดกิจกรรมเฮโลกันจัดกิจกรรมมาลดที่ว่าคนไทยเข้าใจลึกซึ้งขนาดไหนกับเรื่องช้างเอานอเวลานี้เนี่ย สื่อช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร, <S 2> <S 2> สารเรื่องช้างเนี่ยมันหลากหลายมากนะครับโดยเฉพาะทางสื่อมีเดียต่างๆ<ะ>สื่อโซเชียลต,ต่างนะครับเพราะงั้นนี่ถือว่าเป็นโอกาสดีกับสถานการณ์ในขณะนี้ในการนําเสนอข้อมูลนะครับเพียงแต่ว่าการนําเสนอข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดต่อว่าจะนําเสนออย่างไรให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายในมุมมองของเขาแล้วเขาสามารถถ่ายทอดหรือว่า นํานเสนอต่อได้ะนะครับเพราะฉะนั้นในการนําเสนอข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยาให้เขาจําประโยชน์ของเราแต่ต้องให้เขาเข้าใจข้อเท็จจริงเข้าใจแฟกต์ของเรื่องของช้างแล้วให้เขาไปประมวลความคิดแล้วให้สามารถถ่ายทอดได้ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือกลยุทธ์ในการนําเสนอข้อมูลมข่าวสารเรื่องการอูุลักษ์ณเวลานีะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้เองเมื่อเช้าก็ทางท่านอธิบดีกรมอุทยานนะครับท่านนิพนธ์โชติบาลนะท่านก็ได้เป็น ประธานในพิธีเปิดการรณรงค์การป้องกันลักลอบการค้างาช้างการล่าช้างนะฮะร,รวมถึงการแจ้งครอบครองงาช้างนะครับซึ่งปีนี้เองเนี่ยทางกรมทยานเองก็ได้จัดขึ้นที่สนามบินสวนภูมิแล้วก็ทำไม,มเลือกสวนภูมิง่ายง่ายง่ายวัยนนี้เป็นวันช้างไทยแต่สถานที่ที่เลือกสวนภูมิเพราะเรากำลังจะบอกคนทั่วโลกว่า ว่าเราให้ความสําคัญในเรื่องของช้างไทยแล้วต้องการให้เสียงเหล่านี้ตะโกนไปถึงทั่วทั้งโลกในขณะเดียวกันอีกแฟกต์หนึ่งก็คือว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยมีกฎหมายกําหนดแล้วว่าให้งาช้างแอฟริกาให้ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทยเราถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีช้างแอฟริกาแต่ช้างแอฟริกา,กาก็คือสัตว์คุ้มครองของเราดังนั้นผลิตภัณฑ์หรือซากหรือสิ่งใดๆก็แล้วแต่แม้กระทั่งงาช้างที่เกี่ยวข้องกับช้างแอฟริกา ถือว่ามีกฎหมายคุ้มครอง oh. เพราะฉะนั้นนี่คือนัยยะที่สําคัญอย่างหนึ่งของการบอกให้ทั้งโลกได้รับรู้อยากจะสื่อสารออกไปทั้งโลกเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนรับรู้กันว่าเรื่องของการฆ่าช้างเอางาหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นขบวนการระดับโลกเป็นขบวนการระดับโลกแล้วก็แน่นอนว,ว่าและเราก็เป็นทั้งเส้นทางผ่านแล้วก็ส่งออกนําเข้าอะไรด้วยใช่ไหมคะหมอรอดอหลักๆของเราจะเป็นเส้นทางในการแปลร,รูปเส้นทางในการแปลร,รูปในการแปลร,รูปเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะมี ความสามารถในเรื่องของการแปลรูป,ปผลิตภัณฑ์งานผลิตภัณฑ์จากงาช้างให้ประดิตเ,เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ถูก<อ>ต้องคะนะครับเพราะงั้นก็แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมนะฮะกับการที่เราก็ถูกกล่าวหากับนานาประเทศก่อนหน้านี้มีมีข้อมูลอย่างนี้หมอลอดชี้แจงว่า ถูกหรือผิดอย่างไรเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถูกระบุว่ามีการลักลอบนําเข้าและส่งออกงาช้างผิดกฎหมายเป็นอันดับสองรองจากประเทศจีนข้อมูลนี้ถูกหรือผิดฮะอ่าถูกต้องครับนะครับนี่ก็คือข้อมูลข้อเท็จจริงค่ะนะครับซึ่งซึ่งโอเคละเราก็ต้องมาว่ากันต่อว่าปัญหาหรืออุปสรรคลดหจุดบกพร่องของสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรค่ะนะครับซึ่งเรื่องของการประกาศให้มีพรบงาช้างหรือแม้กระทั่งการประกาศให้ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของเราเนี่ย มันก็ถือว่าเป็นมาตรการที่สําคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่มากะนะครับสาหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะวันนี้ท่านอธิบดีรดกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าออตั้งแต่มีการจัดระเบียบการค้างงาช้างแล้วก็การให้ผู้ครอบครองงาช้างมาแจ้งกับทางราชการแล้วมีสถิติออกมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์จนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี้ยผู้ที่แจ้งการครอบครองงาช้างมีกว่า3,000รายน้ําหนักรวมกว่า25ตันมลนคิดว่าอันนี้เป็นพัฒนาการที่น่าสนใจยังไงบ้างเป็น เป็นปรากฏการณ์ที่ที่ดีมากๆนะครับเพราะว่านี่คือสถิติข้อมูลที่เราจะได้รับรู้ว่าณเวลานี้เนี่ยมีประชาชนที่ครอบครองงาช้างเนี่ยมากน้อยขนาดไหนมันก็สามารถสืบย้อนไปได้ว่าในอดีตเนี่ยเราเคยมีช้างมากน้อยขนาดไหนมันมีความหลากหลายขนาดไหนะนะครับแล้วก็ผมเองก็ได้เข้าไปมีส่วนในการในการให้กําลังใจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการรับแจ้งครอบครองนะครับบางครั้งเนี่ยเราพบว่ามีงาช้างอยู่คู่หนึ่ง สูงท่วมหัวผมเลยยาวประมาณเกือบสองเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นงาช้างที่ที่เป็นช้างเลี้ยงแล้วก็เขาเลี้ยงไว้แล้วก็เสียชีวิตแล้วเขาก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกอันนี้ก็คือมาแจ้งกับก <มา S 2> รักาการมาแจ้งเพราะงั้นตอนนี้ยังมียังมีบางท่านที่ยังไม่มั่นใจหรือไม่อยากที่จะมาแจ้งนะครับซึ่งเราเราขอเรียนให้ทราบว่ามันเป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นโอกาสของคุณในการทําให้มันถูกต้อง ในการขึ้นทะเบียนให้มันถูกต้องเพราะถ้าเกิดว่าหลังจากวันที่21เมษาหลังจากที่กําหนด d ด a d l i n ของการแจ้งครอบครองเนี่ยถ้าใครครอบครองไว้โดยที่ไม่มีหลักฐานาก,การแจ้งครอบครองก็อาจจะมีความผิดได้<อ>นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสของพวกคุณเองหมอลาเชื่อไหมคือบางทีมีการเอางาใหญ่ๆแบบเนี้ยแบบที่หมอลายกตัวอย่างเนี่ยไปประดับในบ้าน แล้วเราก็ไม่ทราบหรอกว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอันนี้ก็คือว่าเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจก็ไปแจ้งครอบครอง,งเสียภายในช่วงเนี้จนถึงย1สเดเมษายนเหรอถูกต้องครับ<อ>แจ้งแหล่งที่มาได้ว่าคุณได้มาจากไหนก็แจ้งไปตามนั้นเอใช่ครับแล้วพอหลังจากยี่สเดเมษายนปุ๊บม,มันจะผิดแล้วเขาจะมีโทษยังไงคะหมอรอดก็มีโทษแล้วก็จกําคุกแล้วก็ปรับแล้วก็ปรับนี่ละค่อนข้างสูงเหมือนกันปรับนี้จํานวนเงินค่อนข้างสูงค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะคะที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องนี้ ทางสื่อมากนะใช่ครับดั้นเนีในเรื่องของปออระการงาช้างแล้วก็การจัดระเบียบการถือครองงาช้างอยู่นี่นะคะตอนนี้ถ้าบริสุทธิ์ใจท่านมีมาบางคนเป็นมรดกตกทอดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นมรดกก็ไปแจ้งเสียก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นใช่ค,ค่ะคแล้วที่เหลือจากนั้นนะคะเราจะใช้กฎหมายนี้สามารถที่จะไปดําเนินการกับคนที่มาแบบมาแบบผิดกฎหมาย อันนี้คือคือกฎหมายนี้จะเข้าไปหลังจากคนที่บริสุทธิ์ใจอะไรต่างๆไม่ได้ไปทําอะไรในยุคสมัยนี้ไปแจ้งและที่เหลือจากนั้นคือสามารถควบคุมได้เลยเหรอคะจับได้เลยเหรอคะหมอรอดเลยยังไงหลังจากที่วันที่21เมษายนห,หลังจากที่สิ้นสุดการแจ้งครอบครองหลังจากนั้นเนี่ยใครที่มีงาช้างหรือผลิตภัณฑ์จากงาช้างแล้วไม่มีใบครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่ามีความผิดอเพราะงั้น สิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันก็จะเป็นการป้องกันหรือยับยัง้งการล่าช้างเพื่อเอางาได้โดยปริยายค่ะนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องของปัญหาการค้างาช้างไม่ว่าจะเป็นงาช้างเอเชียหรืองาช้างแอฟริกาเนี่ยเรามักจะถูกต่อว่าหรือตำหนิจากไซเตสก็คืออนุสัญญาว,ว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ะนะครับเพราะว่า ประเทศเราประเทศเราเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้จริงเพราะว่าอย่างที่ดูในทีเซอร์ตอนแรกก็เห็นเยอะมากเพราะฉะนั้นฟีดแบ็กหรือผลกระทบเอฟเฟกที่มันจะเกิดขึ้นกับไทยเราก็คือเราอาจจะถูกแซงชั่นทางการค้ามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าพวกกฎวหม้มที่ปีหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นล้านหรือแม้กระทั่งการค้าหรือส่งออกจอระเข้เองที่ปีหนึ่งเป็นพันล้านเราก็ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นไอ้แค่เรื่องงานช้างเล็กๆที่มีการค้ามีการลักลอบเนี่ยผลกระทบมันถึงระดับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนี่ ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเนี่ยตอบสนองแล้วก็レสปอนกับปัญหาดังกล่าวได้ค่อนข้างไว<嗯>นะครับโดยที่เรามีทางองค์กรเอกชนไม่ว่าจะเป็น WWF นะฮะหรือองค์กรต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนะนะครับทั้งองค์กรในประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศเข้ามาสน,นสนับสนุนเรื่องนี้จ<嗯>ึงทำให้การดำเนินการดังกล่าวเนี่ยมันได้ผลเป็นที่น่าพอใจ น่าสนใจมากๆนะคะทิ้งประเด็นตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการฆ่าช้างเอางาจากหมอลอตกันต่อค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของ Lightning เท้ากับสายสวรรค์เขียนยิ่ยงในวันช้างไทย13มีนาคมนะคะเรายังคงอยู่กับหมอลอตชื่อดังค่ะซึ่งเป็นนายสาตวแพทย์สัตว์ป่าคนแรกของประเทศไทยนะคะ การฆ่าช้างเอางาหลายคนก็มองในมุมแตกต่างกันไปแต่อยากจะถามความรู้จากมาลอดแบบนี้ค่ะว่าฆ่าช้าง1ตัวได้งานหนึ่งคู่มันส่งผลกับห่วงโซ่ชีวิตของประชากรช้างยังไงบ้างเป็นคําถามที่น่าสนใจมากมนะครับเพราะถ้ามองง,ง่ายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็แค่ช้างตัวเดียวเรายังเหลือช้างอีกตั้งตามสถิติก็ประมาณสามพันอะไรโอเคแต่อย่าลืมนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยในเรื่องประชากรสัตว์ป่าเนี่ย ไม่ใช่ว่ากระทั่งไม่ใช่ว่าแค่ช้างในเรื่องของประชากรสัตว์ป่าเนี่ยเราให้ความสําคัญส่วนหนึ่งในเรื่องของประชากรก็จริงแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราให้ความสําคัญในเรื่องของพันธุก,กรรมอย่าลืมว่าช้างป่าตัวผู้ที่มีงาเนี่ยหล่อไหมฮะหลอ่อหล่อลูปร่างร่างกายสบมบูรณ์แข็งแรงกำยำมีงาสวยงามนั่นคือพันธุกรรมที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าช้างตัวนี้ตายไปนั่นคือการทําลายพันธุกรรมที่ดี หมดไปจากป่าไม่ใช่แค่ช้างป่าหนึ่งตัวที่ตายไปมันคือพันธุกรรมที่ดีที่กําลังหายไปเพราะ,ะนั้นปัจจัยที่มันมีความเสี่ยงที่มาเสริมส่งในเรื่องเหล่านี้ในเรื่องพันธุกรรมก็คือตอนนี้พื้นที่ที่ช้างอยู่เนี่ยหลายๆกลุ่มป่าเป็นเกาะนะฮะโอกาสที่ช้างจะผสมเลือดชิดกันเองหรืออินบรีดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาแล้วตอนนี้ตัวเราเองก็เริ่มเห็นแล้วว่าลูกช้างป่าหลายๆตัวเริ่มมีลักษณะด้อยทางพันธุกรรมแสดงให้เห็นยังไงเหรอคะบางตัวเนี่ย หางจะสั้นหางกุดเป็นหางหมูเลยซึ่งช้างหางสั้นเนี่ยถือว่าเป็นช้างที่ลักษณะไม่ดีไม่ปกติไม่ปกติเพราะว่าหางช้างเนี่ยมีคุณสมบัติสําคัญมากในเรื่องของการไล่มแมลงบริเวณด้านหลังระบายความร้อนแต่พอหางสั้นดิ๊กๆๆเนี่ยทำอะไรไม่ได้นั่นคือหนึ่งสองช้างบางตัวแสดงลักษณะของอาการขาบิดขาเบี้ยวขาเป,าเป๋ตั้งแต่กําเนิดเดินขากระเพกนะฮะ เพราะ,ะนั้นลักษณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตตามธรรมชาติเ,ออเดินขึ้นภูเขาสูงชันการข้ามห้วยการขึ้นผสมกับตัวเมียก็จะมีปัญหามีอุปรสรรคนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อพื้นที่ป่าที่มันเป็นเกาะแล้วตัวสัตว์เองมันอยู่ในวัยเจริญพันธุ์มันต้องผสมพันธุ์โอกาสที่จะถ่ายทอดลักษณะเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับผมยกตัวอย่างมีประเทศอยู่ประเทศหนึ่งก็มีปัญหาช้างป่าอยู่กับคน วุ่นวายไปหมดมีปัญหาคนกระช้างป่าเกิดขึ้นแล้วเวลาเกิดปัญหาตามมาส่วนใหญ่ช้างป่าต่อผู้จะเข้าไปทําลายประชาชนไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตามเขาก็เลยแก้ไขปัญหาด้วยการยิงช้างทิ้งเพื่อเซฟชีวิตคน<อ>นะฮะคือต้องเซฟจริงๆณเวลานั้นแต่เขาลืมนึกไปว่าช้างที่ถูกยิงเหล่านั้นเนี่ยเป็นช้างตัวผู้ที่มีงาซึ่งเป็นตัวพันธุกรรมดีเป็นพันธุกรรมที่ดีดเพราะางั้นในประเทศนั้นณเวลานี้เนี่ย ไม่เหลือไม่เหลือช้างงาตัวผู้ที่สวยงามแล้วนะฮะจนเริ่มมีเริ่มมีไว้มาอย่างประเทศไทยว่าเขาอยากจะขอช้างตัวผู้ที่มีงาไปที่ประเทศเขาโอ้อย่างนั้นเลยเหรอคะนะครับเพราะงะั้นประเทศนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอนาคตของประเทศไทยหากเราหากเราไม่มีการจัดการหรือไม่มีการป้องกันการล่าช้างป่าเพื่อเอางาเพราะแน่นอนว่าผู้ล่าเองเนี่ยเวลาเขาจะเรียกล่าช้างที่เอางา ไม่มีใครเลือกเอางานเล็กๆหรอกเขาจะต้องเลือกล่าช้างที่งานยาวงานสวยแล้วที่สําคัญเวลาล่าช้างเพื่อเอางานเขาก็ต้องการได้เนื้องาที่เยอะ<ม>เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเนื้องาอีกครึ่งเนี่ยอยู่ในสนับงานก็คืออยู่ใต้กะโหลกลึกเข้าไปในกระโหลกออริจินของงานช้างอยู่ที่กะโหลกใต้ตาอีกครึ่งหนึ่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการได้งาช้างที่เยอะปริมาณที่มันยาวมากก็ต้องฆ่าเพื่อล็อกกะโหลกนะครับก็จะเป็นช้างที่หน้าหายไป ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากค่ะนะครับน่าสนใจมากค่ะหมอรอดคือตอนนี้หมอรอดเท่าที่เท่าที่เห็นหรือว่าอาจจะมีการสํารวจในเชิงประชากรเนี่ยมีช้างที่พันธุก,กรรมด้อยเนี่ยเยอะขนาดไหนแล้วในเวลานี้ในบ้านเราจากจากการสังเกตจากลงพื้นที่ของผมเองนะฮะเราเริ่มเห็นลักษณะช้างที่มีลักษณะด้อยเนี่ยประมาณ 4- ีห้าที่ที่เริ่ม,มที่เห็นได้ชัดนะฮะ จากเมื่อก่อนไม่เห็นจากเมื่อก่อนไม่เห็นคืออย่างนี้ฮะลักษณะลักษณะด้อยทางพันธุกรรมเนี่ยมันส่งออกได้สามประการหนึ่งก็คือโครงสร้างร่างกายที่ผิดปกติพิกองพิการอย่างที่เราให้ฟังตะกี้ว่าหางสั้นหางกุดขาผมขาเป๊ะสองก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันร่างกายเนี่ยก็จะต่ําเพราะฉะนั้นความต้านทานโรคในธรรมชาติก็จะลดน้อยลงสามก็คือเรื่องของประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ในการขยายพันธุ์บางตัวแท้งลูกตายบางตัวตายทั้งแม่ทั้งลูกนะครับก็จะเกิดขึ้น นะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันล้วนเป็นปัจจัยคุกค,คามแล้วเป็นปัจจัยแฝงอย่างหนึ่งที่เราเนี่ยในฐานะนักวิทยาศาสตร์เองจะต้องหาทางออกให่ได้ว่านิ่งนอนใจไม่ได้แล้ว<ช>นะรเรื่องใหญ่มากค่ะทีนี้หมอรอดขาเวลาที่เวลาที่ฆ่าช้างเอางาสมัยก่อนนี่ค่ะจะบอกว่าเอาละเป็นคนพื้นเมืองบ้างเป็นชนเผ่าบ้างเป็นอะไรต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าแล้วก็ปูกพันกับช้างแต่พอตอนหลังเนี่ยมันเริ่มเป็นขบวนการระดับโลกมันเริ่มฆ่าแล้วก็ เอางาไปขายตามคําสั่งซื้อแล้วเนี่ยมาลอดอยากจะอยากจะให้คนไทยตระหนักรู้ในเรื่องเรื่องนี้ยังไงใครที่เราควรป้องกันกันแน่แน่นอนว่าถ้าไม่มีความต้องการนะฮะการฆ่าช้างเอางาก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเรา,าจ,จะมองว่าบ้านใครมีงาช้างประดับไว้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นบารมีนะฮะแต่ณเวลานี้เนี่ยเราอาจจะต้องมองอีกด้านหนึ่งว่าการที่การได้มาของสิ่งเหล่านี้ นะฮะยิ่งโดยที่คุณไม่มีใบแจ้งครอบครอง<ะ>ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนเนี่ย<ะ>มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าภาคภูมิใจเสม,มอไปอนะครับนี่เร,เราต้องรณรงค์ในเรื่องของค่านิยมเหล่านี้ใหม่หมดเลยนะก็น่าจะเป็นหลังจากที่มีการแจ้งครอบครอง<ะ>งาช้างที่ถูกต้องแต่ทีนี้อีกนิดหนึ่งครับคือบางพื้นที่เนี่ยเขาก็มีงาช้างครอบครองไว้นะฮะแต่อย่าลืมว่าคนเหล่านี้เองเนี่ยที่มีงาช้างครอบครองส่วนหนึ่งคือเป็นช้างที่เขาเลี้ยงไว้แล้ว กเกิดแก่เจ็บตายเสียชีวิตเขาก็จะเลาะงาช้างเก็บไว้ที่บ้านเขานะครับก็ถือว่าเป็นสมบัติของเขากรบสองเนี่ยในกลุ่มชาวบ้านหรือคนเลี้ยงช้างอย่างที่สุรินเนี่ยเขาจะมีการตัดงาช้างของเขาเองอยู่แล้วเพื่ออะไรฮะหก็คืองาช้างเนี่ย ช้างบางตัวในเวลาที่นงาบรรยาวบางตัวงาจะมาเกี่ยวกันมาเกมาบิดกัน,กกนอ๋ออันนี้คือยาวเกินไปยาวเกินไปก็ตัดเพื่อเลี้ยงระยะใ,ให้มันพองงามใช่เหรอคะใช่ครับแล้วก็บางตัวเนี่ยถ้าเกิดว่างายาวเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขามีอาวุธก็อาจจะก,ก้าวร้าวอาจจะไปแทงช้างตัวอื่นก็เกิดปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเลี้ยงช้างเองอย่างที่สุรินเองหรือที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะมีการตัดงาช้างเก็บไว้ก็ถือว่าเป็นสมบัติของเขาก็ทําได้เพียงแต่ว่าในการตัดเนี่ย เขาก็จะมีวิธีการอย่างชาวบ้านเองเขาจะมีวิธีการในการว่าจะตัดงาช้างแบบไหนเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดการบาดเจ็บเพราะว่างาช้างเนี่ยต้องต้องบอกนิดนึงว่าส่วนส่วนงาที่พ้นมาจากสนับงาก็คือพ้นมาจากหนังเนี่ยจะแบ่งเป็นสามส่วนหนึ่งสองแล้วก็สามสองในสามเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นเส้นประสาทแล้วก็เส้นเลือดโอ้แปลว่ามันรู้สึกมันเจ็บปวดใช่ครับแล้วก็ส่วนปลายอีกท่อนหนึ่งเนี่ยนั่นจะเป็นส่วนที่เป็นเนื้องาตันๆ ซึ่งเนื้อ,อง,งานนี้ตัวช้างไม่รู้สึกแล้วไม่รู้สึกไม่มีเส้นประสาทไม่มีเส้นเลือกต้องเชี่ยวชาญจริงๆที่จะตัดแค่ไหนเขาจะเคาะถ้าเสียงตันๆถ้าเสียงตันๆจะรู้ว่าโอเคตรงนี้ตันแล้วตัดได้ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเคาะแล้วเสียงกรงวงน่าแสดงว่าเป็นโพรงงานเขาก็จะไม่ตัดตรงไปถึงตรงนั้นเพราะถ้าเกิดว่าตัดงานไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าก็เหมือนฟันเราที่ถูกเจาะเป็นรูถึงโพรงฟันนะฮะช้างก็จะเจ็บก็จะปวดเขาจะเอาดินมาพ่นใส่ พอดินพ่นใส่เพื่อระบายความเจ็บปวดเนี่ยปรากฏว่าในดินเนี่ยมันมีเชื้อบาดทยักมันมีเชื้อโรคที่ไม่ต้องการออกซิเจนนะฮะเชื้อบาดทยักก็ไปติดในโพรงงานก็เกิดการติดเชื้อบาดทยักที่สมองก็เสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นความโหดร้ายของการของการได้มาของงานช้างที่ผิดกฎหมายที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนอกจากจะเป็นการฆ่าช้างเพื่อเอางานแล้วบางทีก็จะมีการลักลอบ อย่างเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก็คือยิงยาสลบช้างหรือว่าให้ยาเบื่อช้างแล้วก็ตัดเอางาไปเลยหรือบางทีก็แอบตัดเอาดื้อเลยคิดว่ามันจะฟื้นแล้วมันไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่าพอขาดความรู้ความชํานาญมันก็ทําให้ช้างตายได้เหมือนกันใช่แล้วยิ่งถ้าเกิดตัดไปโดนโพรงงาเข้าจบเลยช้างก็จะเจ็บปวดทรมานนะครับเพราะว่างาช้างก็คือฟันงเราได้ความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาของกลุ่ม ชาติพันธุ์ที่เขาอยู่กับช้าง<ช>ก็เป็นเร,เรื่องที่เป็นวิถีนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าทําเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็เป็นช้างเลี้ยงของตัวเองอันนี้ก็ไม่ถือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากําลังพูดกันว่าอ,อ,อันนี้ผิดกฎหมายห้ามทํา ทางการก็คงไม่เข้าไปลวงลูกถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นวิถีปฏิบัติของเขาอะค่ะมาลอก็แค่ก็แค<ๆ>่มีงาช้างแล้วก็มาแจ้งแหล่งที่มามเราก็ทําทะเบียนทําทประวัติให้หก็ถูกต้องแล้วตัวเขาก็จะมีความภาคภูมิใจด้วยว่านี่คือสิ่งที่เขาได้อย่างถูกกฎหมายเพิอมเพิเพ่มมูลค่าได้อีกเพราะนี่คือของที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงพูดตั้งแต่ตอนแรกว่ามันคือสิทธิแล้วก็ประโยชน์ของผู้ที่ครอบครองงาช้างเองนะครับให้มาแจ้งซะ นะครับเพราะหลังจากนั้นแล้วคุณก็จะหมดโอกาสแล้วค่ะก็ฟังได้เรื่องของทั้งกฎหมายที่จะออกมาคุ้มครองนะคะคนที่มีงาช้างอยู่ในครอบครองก็เป็นเจตนาของท่านเป็นความบริสุทธิ์ใจของท่านเป็นมรดกตกทอดของท่านอันนี้ก็คงไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ว่ารีบมาแจ้งครอบครองเสียภายในวันที่21เมษายนนี้หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะคนละเรื่องเลยนะคะก็จะมีการดําเนินการตามกฎหมายซึ่งก็มีโทษทั้งจําทั้งปรับที่ค่อนข้างสูงทีเดียวเพื่อจะให การอนุรักษ์ช้างนั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนะคะพักกันสักครู่กลับมาฟังหมอรัดในช่วงสุดท้ายนะคะว่าคนไทยไม่ว่าเราจะมีงาช้างในครอบครองหรือไม่มีก็ตามนะคะเราควรจะตระหนักรู้และร่วมมือกันอนุรักษ์ช้างยุติวิกฤตการการฆ่าช้างเอางาได้อย่างไรบ้างคะ มิติอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะแต่ว่าเราเจาะปัญหาเรื่องของการฆ่าช้างเอางาเพราะว่าเป็นปัญหาที่ตอนนี้มีกฎหมายมารองรับแล้วก็กําลังดําเนินการรณรงค์กันอย่างเข้มข้นนะคะคแต่ว่ามิติอื่นๆมาลอดอยากจะเล่าอะไรสู่กันฟังอีกบ้างไหมคะเกี่ยวกับช้างสําหรับในปีนี้นะฮะ<ม>เราเรามองว่ามิติเรื่องของปัญหาช้างเนี่ยที่อยากจะยกให้มันเห็นความสําคัญที่สุดนะฮะในในใน,ใน,ใ,นในแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นช้างบ้านหรือช้างป่าค่ะ ถ้าอย่างช้างป่าตะกี้ก็คงจะเป็นเรื่องของพันธุก,กรรมนะฮะกรณีของช้างผสมเลือดชิดนะครับเราอาจจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพเรื่องของการผสมเทียมการทําน้ําเชื้อแช่แข็งการย้ายฝากตัอออดหรือเรื่องต่างๆที่เราเคยทําได้ในวัวในควายเนี่ยก็สามารถประยุกต์มาแอพพลายกับในช้างได้แต่ตอนนี้มีหรือยังเริ่มศึกษากันตอนนี้เนี่ยเรามีการศึกษาไปค่อนข้างก้าวหน้าพอสมควรคะนะครับโดยมีทาง ทางสัตวแพทย์จากคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาลัยเกษตรศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่ศูนย์น้ักช้างไทยกรมปรศ,าาศุสัตว์มหาลัยมหิดลมหาลัยเทคโนโลยีมหานครจุฬากเกษตรหลายๆที่ระดมสมองกันในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพะนะครับซึ่งตอนนี้หมอไทยเองก็เก่งแล้วนะฮะสามารถผสมเทียมโดยการใช้น้ําเชื้อสดก็ออกมาเป็นลูกช้างได้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีของช้างป่าที่มันอยู่ในพื้นที่ป่าที่เป็นเกาะไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเป็นๆได้แต่เราสามารถเคลื่อนย้ายเซลล์สืบพันธุ์ได้นั่นหมายถึงเราไปยิงยันสลบช้างยิงยันสลบช้างตัวเมียในป่าที่เป็นสัตว์แล้วเราก็ผสมเทียมเข้าไปหรือเราไปรีดน้ําเชื้อช้างป่าตัวผู้ที่แข็งแรงกำยำมีงาสวยงามเราเก็บน้ําเชื้อแล้วเราก็ไปผสมกับช้างเลี้ยงก็ได้หรือไปผสมกับช้างป่าอีกป่าหนึ่งก็ได้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ที่ทางสัตวแพทย์ไทยหรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยให้ความมุ่งมั่นในการศึกษาวิจัยแล้วก็มีน้องๆนิสิตปริญญาโทปริญ นะครับแต่พอในส่วนเรื่องของช้างบ้านแน่อนอนแล้วว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมมองว่ามักจะมีการพูดถึงว่าควานช้างเอาช้างมาเล่ล่อนควานช้างทารุณกรรมกับช้างหรือแม้แต่กระทั่งวันนี้ที่พูดกันเยอะก็คือว่าเอามาฝึกให้แสดงนู่นนี่นั่นซึ่งมันผิดธรรมชาติแต่ว่ามันออกมาเพลิดเพลินน่ารักแต่ว่ามันผ่านการทรมานมาอย่างเงี้ยนี่ก็พูดกันเหมือนกันใช่ซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยผมพูดตรงว่า เรามีวัฒนธรรมคนกับช้างเรามีคตรศาสตร์ค,คตชลักษณ์ในการฝึกช้างในการเรียนรู้หรืออยู่ด้วยกันกับช้างซึ่งมันเป็นศาสตร์แล้วก็เป็นสิ่งปราศจากการทารุณกรรมโดยสิ้นเชิงแต่เนื่องจากว่าสิ่งที่เราเห็นบางครั้งเนี่ยเราเห็นควานรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีการใช้ความรุนแรงกับช้างเพราะควานเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานมาจากการเป็นหมอช้างหรือการเป็นควานช้าง อย่างแท้จริงหรือไม่ได้มีการสืบทอดคดศาสตร์หรือคดฉชลักอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นผมกําลังพูดถึงคนที่เกี่ยวข้องกับช้างนี่คือวิกฤตนะฮะคนที่เกี่ยวข้องกับช้างนี่ผมกําลังหมายถึงหมอช้างซึ่งไม่ใช่ผมผมคือศัตวแพทย์รักษาช้างแต่คําว่าหมอช้างก็คือหมอเท่าพมหมอเท่าก็คือควานช้างที่ในอดีตเนี่ย เขาไปจับช้างป่าไปคล้องช้างป่าไปโพนช้างแล้วเขาก็มีการแล้วเหมือน<ช>สื่อสารกับช้างได้รู้เรื่องสื่อสารกับช้างแล้วไม่ต้องใช้ความรุนแรงเลยด้วยซ้ำใช่ที่สําคัญมีภาษาป่า,าภาษาป่าในการพูดในการสื่อสารามีวิธีการต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันไม่มีการสืบสารมันไม่มีการถ่ายทอดนี่มะระดกภูมิปัญญาเลยนะคะใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราขาดตรงนี้มันก็เลยเกิดปัญหาอย่างที่เราพูด,พดกันว่าการใช้ความรุนแรงญญเอามาใช้ไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้นที่หมอราททาไงอาจจะต้องปั้นบุคลากรทางด้านนี้เหรอหรือว่าส่งเสริมไม่เกิดการถ่ายทอดมะระดกภูมิปัญญาให้คนรุ่นใหม่อย่างงี้เหรอคะแน่นอนครับว่าในการสืบทอดเนี่ยมันจะต้องมีการมีการทําจริงๆมีการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงๆ,ๆนะครับซึ่ง ซึ่งตอนนี้หมอช้างหรือหมอเท่าที่มีอยู่ในสุรินเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ2-3ถึงลายเท่านั้นเองอคือทั้งหมดท่าน <จะ S 1> เหล่านี้ไปเอายุเยอะแล้วใช่ไหมเอายุเยอะมากั้งหมดท่านเหล่านี้ไปก็จะก็จะหมดไปเลยวิชาก็หายเพราะงะั้นวิชาเหล่านี้วัฒนธรนมเหล่านี้เนี่ยจะสืบสานได้ก็ต้องก็ต้องได้คนเหล่านี้เนี่ยมาสอนคนรุ่นลูกรุ่นหลานในการฝึกเรื่องของการโพนช้างการเข้าป่าการว่าเข้าป่าจะต้องมีวิธีการอะไรยังไงบ้างขั้นตอนเข้าหาช้างหรื ทาวิธีการคล้องเรื่องต่างก็ต้องมีการสืบสารมีการสานต่อนะครับเพราะถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันขาดหายไปเนี่ยความช้างรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะก็จะมีความห้าวบางทีก็จะอาศัยใจกล้าแล้วก็ใจร้อนหน่อยก็จะเห็นดางภาพที่พวกเราเห็นอยู่องค์ความรู้เหล่านี้ก็หายไปงมนเป็นสิ่งที่งดงามมันต้องเริ่บการสานต่อซึ่งตอนนี้วัฒนธรรมคนกับช้างเองเนี่ยหลักๆก็จะมีหลากหลาย ทางภาคเหนือก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งทางภาคกลา,างทางที่ยุทธยาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งที่สุรินอีกแบบหนึง่งภาคใต้ก็อีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือมันคือศิลปะที่ที่ที่ผมมองว่าคนไทยกําลังลืมแล้วก็คนไทยกําลังที่จะเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะอนุรักษ์ช้างคุณอยากจะช่วยเหลือช้าง อย่ามองข้ามคนที่เกี่ยวข้องกับช้างะนะครับน่าสนใจมากค่ะ,ะลอตส,สุดท้ายครึ่งนาทีอยากจะบอกให้ คนในครอบครัวทุกๆครอบครัวที่ดูรายการของเราอยู่นะคะวันนี้ได้ความรู้จากมะลอนมากมายเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงแล้วก็ศึกษาเรียนรู้จากภูมิปัญญาในถิ่นกําเนิดด้วยนะคะก็คือที่สุรินเลยเนี่ยนะคะทีนี้คนที่ดูรายการของเราเอาละทั้งเกี่ยวข้องทั้งไม่เกี่ยวข้องทั้งอาจจะอยู่ห่างจากแวดวงเกี่ยวกับช้างเหลือเกินเนี่ยอยากจะบอกทุกๆครอบครัวยังไงคะว่าเราจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างให้อยู่คู่เมืองไทยกันได้ด้วยยังไงบ้างคะ เบื้องต้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นภาพอะไรที่เกี่ยวข้องกับช้างในบ้านเราเนี่ยในกรณีที่เป็นภาพที่ไม่ค่อยจะดีมากนะักสังคมไทยส่วนใหญ่จะใช้อารมณ์มใช้ความโกรธแค้นหรือบางทีเป็นนักเลงไซเบอร์ก็จะวิพากษ์วิจารไปในเรื่องต่างๆนานาอย่างที่ผมเพิ่งเคยเจอมาก็คือช้างเขาใหญ่ช,ช้างเกย์ช,ช้างก้าลวลาวนะฮะอยากให้ทุกคนเห็นภาพเหล่านี้แล้วก็ตั้งสติแล้วก็คิดทั้งสองด้านว่าเหตุและผล มันคืออะไรหาความรู้ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นพยายามอย่าใช้อารมณ์เพราะบางทีเนี่ยผมไม่อ่านหลายๆคอมเมนต์จากจากคอมเมนต์อื่นๆน,นะครับบางทีเราก็กังวลที่นี่คือสิ่งที่สังคมกําลังเข้าใจผิดกําลังเข้าใจคลาดเคลื่อนอถึงขนาดนี้เลยเหรอ,อนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเจอข่าวกับเรื่องช้างเนี่ยพยายามตั้งสติให้ดีๆแล้วก็คิดไตร่ตรองให้มากะนะครับรวมถึง ก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องช้างป่าจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองกรมปศุสัตว์เองแม้กระทั่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เองหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ต่างๆก็ถือว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่สามารถปรับทัศนคติของตัวเราได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าใจช้างเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะฮะพอเข้าใจตัวเองแล้วเราไปเข้าใจช้างแล้วเมื่อนั้น ก็อยู่ด้วยกันได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ต้องมีคนแบบหมอรอตอย่างเงี้ยสื่อสารออกมาเป็นระยะะต่อยอเนื่องด้วยเป็นโฆษกพูดแทนช้าง้วฮะค่ะเป็นโฆษกเป็นโฆษกของช้างใช่ฮะค่ะก็จะได้รับเกียรติจากหมอรอดมาพูดคุยในไลน์นิ่งทอกเป็นระยะระยะถ้าเราต้องการจะเติมเต็มความรู้แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีครับค่ะ นายแพทย์พัทรพลนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนและดิฉันสายสว์เขียนยิ่งลาผู้ชมไปก่อนนะคะหวังว่าคืนนี้คงจะได้ข้อคิดและได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับวันช้างไทยไปอีกมากมายหลายมิติทีเดียวค่ะวันนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ